คือกับข้าวข้าวให้สามีกันมีรถคันจอดขวางมากมากอ๋อลืมรถพนักงานไฟฟ้ามาปิดแผงไฟสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายก่อนเดี๋ยวจะลืมทักทายเก๋กำลังไปซื้ออาหารให้สามีกับตัวเองกับลูกนะคะซื้ออาหารเวียดนามนะคะตรงไปก็ร้านเวียดนามที่ขายเหมือนร้านข้าวแกงไทยนะคะก็คือเป็นอาหารคล้ายๆอาหารตามสั่งอาหารถาดนะคะแล้วก็ที่เขาทำไปแล้วนะคะราคาเขาไม่แพงด้วยค่ะเอาง่ายคือพอๆกับทำกินเองเลยอะค่ะก็เลยชอบกินกันร้านนี้อันนี้เก๋ก็เลยออกมาซื้อให้วันนี้สามีทำงานอยู่ที่บ้านค่ะทำไมแอร์ไม่เย็นเลยลืมเปิดแอร์วันนี้ที่นี่วันอังคารนะคะใกล้จะ Thanksgiving แล้ว Thanksgiving ก็คือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าเทศกาลของคนที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยอะไรกันดีมันจะได้คุยหรือเปล่ามันจะถึงแล้วคุยเรื่องนี้ดีกว่าเออสดๆร้อนๆช่วง 2-3 วันนี้ค่ะเกดได้คอมเมนต์นะคะเยอะขึ้นนะคะคอมเมนต์ด่าทอนะคะเกดก็เลยจะมาสอนนะคะเฮ้ยจะมาแชร์อย่าให้เรียกว่าสอนเลยแชร์วิธีการค่ะที่เกดจัดการกับความคิดลบๆหรือว่าคอมเมนต์ที่มันต่ำตมยังไงนะคะจะบอกเลยว่าต่ำตมบางคนก็ถึงกับด่าเรานะคะเรื่องกรีนี่คือเรื่องปกตินะคะเออเพราะว่าเราเป็นเมียฝรั่งใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติชินชาแล้วนะคะแล้วก็ด่าพ่อล่อแม่เออด่าไปถึงบุพการีนะคะเพื่อนๆเออประมาณนี้นะคะแล้วก็แสดงความเห็นเชิงดูถูกนะคะก็เดานะคะพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะขาดแคลนอะไรบางอย่างนะคะขาดความภูมิใจในตัวเองเออคนพวกนี้นะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อนเออเขาขาดความภูมิใจในตัวเองนะคะชีวิตเขาอาจจะไม่เคยมีคนสนใจนะคะคราวนี้พอเรามาเป็นยูทูบเบอร์นะคะเรามาทำคลิปต่างๆเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะเราเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าดังนะเหมือนกับว่ามีคนมาให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะคะคราวนี้คนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดอาการแบบว่าเอาง่ายคืออิจฉาหรือว่าเขาอยากจะแสดงความเห็นก็เรื่องของเขานะคะเออแต่ว่าการว่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่หรือว่าบุพการีนี่มันก็อาจจะดูเกินไปแต่คราวนี้นะคะเกดจะบอกว่าเกดมีวิธีการในการจัดการนะคะเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ขอโทษเพื่อนๆนะคะที่มาใหม่เกดอาจจะเวลาเกดขับรถเกดอาจจะไม่ได้ดูหน้าเพื่อนๆนะคะเพราะเกดต้องดูถนนนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าวิธีการจัดการคอนเทนต์ลบๆแบบนี้นะคะทำได้ยังไงและเปลี่ยนคอนเทนต์เหล่านี้ให้เป็นเงินเออตามหลักการแล้วนะเพื่อนๆเวลาเราทำคอนเทนต์หรือว่าทำบล็อกหรือว่าทำเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันจะต้องใช้ขอโทษนะอีนี่ก็แบบโผล่มากเลยนะ
ยืนไปเยอะปะวะแป๊บนึงอะเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวกลับมาต่อใหม่ขอเข้าไปซื้อของกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะเป็นเลยมีหมูยอด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้มาหมดนี่นะคะอยู่ที่ประมาณ19เหรียญนะคะเห็นไหมคะว่ามันถูกกว่าเราซื้อทำกินเองมากๆเลยนี่นะคะก็ออกมาจากร้านแล้วค่ะร้านข้างหลังคนเวียดนามเยอะนะคะที่นี่ขึ้นรถค่ะโอเคต่อขากลับแล้วนะคะชีวิตตัวเองถอยลบแป๊บนึงฮะผู้หญิงขับรถนี่กลัวไปสอยจากกลัวเขารถสวยจังเลยเป็นคนชอบรถจากกัวนะคะ Volvo จากกัวพูดไปพูดมาก็เข้าเรื่องรถหัวแล้วก็รอต่อไปก็รถติดนะคะรถติดแล้วเรามี stop sign เราต้องหยุดนะคะถ้าจะมีรถคันหน้านะคะไม่ยอมหยุดแล้วก็มาจอดขวางระหว่าง intersection นะคะก็ไม่ถูกนะคะเพื่อนก็มาต่อนะคะในเรื่องของและคราวนี้นะคะเพื่อนๆเราจะเปลี่ยนคอมเมนต์ด่าทอด่าพ่อล่อแม่นะคะคอมเมนต์ลบๆนะคะที่เรานะคะเหล่ายูทูบเบอร์จะต้องนะบอกเลยว่าใช้คำว่าต้องนะได้เจอกันเกือบทุกคนนะคะเพราะคนพวกนี้อย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมีปัญหาทางจิตหรือว่ามีความคิดเห็นแปลกๆนะคะที่เขาคิดว่าเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะออกมาคราวนี้เรานะคะจะทำยังไงนะคะให้เราสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคอมเมนต์ต่างๆเราเนี้ยนะคะให้มันมีมูลค่าหรือว่าให้มันทำให้คลิปเราเนี้ยนะคะได้รับการพิจารณาให้เป็นคลิป recommend ค่ะเพื่อนๆเกดก็ทำการอย่างนี้นะคะเวลาเกดได้คอมเมนต์แบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าตกใจมากอะมันอาจจะตกใจแล้วก็แบบหงุดหงิดแล้วก็แบบโกรธแล้วก็แบบอยากจะตอบโต้อยากจะตอบโต้กลับแรงๆนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามอย่างแรกเลยก็คืออย่าเพิ่งลบคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งลบให้เราทำการดันขึ้นวิธีการที่เกดทำก็คือเกดจะพินนะคะคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยนะคะไว้ที่ท็อปของคลิปนั้นนะคะแล้วรวบรวมสติเพื่อน
มันอาจจะยากนิดนึงอ่ะรวบรวมสตินะคะไปตอบโต้กลับด้วยวิธีการของเราคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการตอบโต้ที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็โมโหมากก็ด่ากลับหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าได้อีกได้อีกชอบชอบอะไรเงี้ยก็จะสนุกไปอีกแบบนะคะหรืออย่างแนวเกตก็จะเป็นแนวอาจจะมีกวนตีนกลับบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยชอบใช้คำรุนแรงกลับเช่นสมมติว่าด่าคำหยาบมาก็ไม่หยาบกลับนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนิ่งเป็นชีเป็นพระนะคะก็มีการตอบโต้กลับตามสไตล์ของเราบ้างแต่คราวนี้ข้อแรกที่บอกเลยค่ะว่าเพื่อนๆห้ามลบคลิปนะคะคลิปเอ้ยห้ามลบคอมเมนต์นะคะหรือว่าไม่ต้องไฮนะคะอาจจะรีพอร์ตนะคะแต่ว่าไม่ต้องไฮนะคะไม่ต้องลบด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบที่เกดบอกนะคะดันขึ้นมานะคะคราวนี้นะคะเพื่อนๆลองคิดดูค่ะว่าก็จะมีคนอีกหลายๆคนนะคะที่สมมติว่าเขาอ่านเจอคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าเขาคิดเห็นแบบเราว่าอีคอมเมนต์นี้มันประหลาดนะคะมันแบบว่าเพื่ออะไรหรือว่าอยากจะตอบโต้นะคะเขาก็อาจจะมาคอมเมนต์ต่อนั่นเองนะคะในคอมเมนต์นั้นนะคะคราวนี้แหละค่ะตามหลักการของการทำ SEO ของคลิปวิดีโอนะคะคือเวลามีคนมาคอมเมนต์เยอะๆมันจะทำให้คลิปนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความถูกบันทึกว่ามีผู้สนใจเยอะนะคะเพื่อนๆคือมันทำให้คลิปนั้นนะคะถูกตีความดีกว่าค่ะว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจนะคะเป็นคลิปที่คนให้ความสนใจเยอะนะคะก็เลยมาทิ้งคอมเมนต์นะคะต่อเป็นหางว่าวนะคะเกดถึงได้บอกค่ะว่าอย่าเพิ่งไปลบนะคะพอลบปุ๊บมันก็เสียดายเพราะมันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะหรือว่าถ้าใครถูกด่าบ่อยนี่ก็แอบอิจฉาเพราะเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มมีคนมาด่าเพื่อนๆสังเกตดิคือแปลว่าเริ่มมีคนสนใจเราเยอะละไม่งั้นเขาไม่มาด่าเราหรอกหรือบางครั้งนะเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเราจะมีบุคคลนะคะที่ลี้ลับนะคะเวลาเราลงคลิปไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ถึง1นาทีเลยคือคลิปยาว5นาที10นาทีบางทียังไม่ถึงลงปุ๊บก็จะมากด dislike เลยเกดเริ่มมีแล้วค่ะก็คือแต่เพื่อนๆจะไม่เห็นหรอกค่ะว่าช่องเกดเนี่ยมี like หรือ dislike อะไรเท่าไหร่คือเกดไม่ได้เปิดให้เห็นนะคะเพราะว่าก็จะมีคนประเภทนี้ด้วยนะคะที่มาถึงก็กด dislike เราเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเรื่องคอมเมนต์นะคะแล้วก็เรื่องของ dislike นะคะทำไมฉันทำวิดีโอดีฉันให้ประโยชน์กับคนน่ะฉันสอนหนังสือแต่แท้ยังมากด dislike เขาอาจจะไม่ชอบวิธีการพูดก็ได้มั้งอ่ะเก๋ก็คิดแบบนี้หรือว่าพอเยอะๆเข้าเก๋ก็รู้สึกว่าคงเป็นพวกเกรียนๆแล้วล่ะพวกแบบว่าไม่มีอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยเราจะดังกันหรอวะหรือว่าเรามีคนสนใจเยอะขึ้นแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนก็แล้วเท่าที่เกดสังเกตนะคะสำหรับคลิปที่ไฟเหลืองจอดไฟเหลืองคลิปที่เราทำแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างมีนะคนมาช่วยต่อนะคะว่าช่วยต่อคอมเมนต์นะคะมันก็ทำให้คลิปเราเนี่ยนะคะถูกมีโอกาสถูกเรคคอมเมนต์นะคะเป็นคลิปเรคคอมเมนต์ของ YouTube นะคะที่เขาเอาไว้ที่เวลาเราดูคลิปของบางท่านนะคะแล้วเขาก็จะโชว์คลิปเรานะคะต่อจากคลิปนั้นมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามอย่าลบทิ้งนะคะมีไว้ไม่เป็นไรหรอกคือเกรู้นะคะว่ามันอาจจะขัดใจขัดหูขัดตาแต่มันไม่ใช่แค่เราที่เป็นผู้ตัดสินนะคะเราให้คนอื่นในโซเชียลน่ะเขามาตัดสินก็ได้ว่าคอมเมนต์แบบนี้หรือว่าคอมเมนต์แบบเราหรือว่าทัศนคติใครมันป่วยนะคะจะได้ช่วยกันถล่มเขาพูดง่ายก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนแล้วก็ลองสังเกตเอาเองว่าคลิปนั้นของเรานะคะก็จะมีคนมาดูเยอะขึ้นนะคะคนสนใจเยอะขึ้นเพราะว่าถูกเรคคอมเมนต์จาก YouTube ในทางอ้อมๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเคแค่นี้ก็เอาเนาะวันนึงก็สนุกไปเพื่อนๆไม่รู้สิชีวิตมันไม่มีอะไรมากนะคะก็ทำไปใครชอบอะไรก็ทำไปนะคะเกดชอบอะไรเกดก็ทำนะคะก็ไม่ได้จะหนักหัวใครก็ขออภัยด้วยนะคะหรือว่าจะไปขวางหูขวางตาใครไม่ชอบวิธีการที่เราพูดจานำเสนอหรือว่าไม่ชอบคอนเทนต์หรืออะไรก็เรื่องของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะพูดแล้วก็จะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใครโอเคค่ะ
จุดนึงนะคะเพื่อนมันอาจจะเป็นจุดเซนซิทีฟสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ทำช่องเด็กนะคะเพื่อนๆอันนี้นี่โคตรปราบเซียนอ่ะคือแบบว่าด่าฉันได้ด่าพ่อแม่ฉันได้ด่าผัวฉันได้อย่ามาด่าลูกกูนะเคยเป็นปะเพราะว่าเพราะลูกคือสิ่งที่เรารักที่สุดแล้วในชีวิตนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ปราบเซียนเกตก็ยังไม่เจอยังปะยังไม่เคยเจอนะคะยังไม่เคยเจอมาด่าลูกนะคะก็เตรียมไปแล้วล่ะคือไม่ใช่เตรียมคำด่านะไม่ใช่เตรียมวิธีการแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีมาก็มาเถอะนะคะเรารู้ดีรู้จักดีนะคะว่าคนพวกนี้นะคะเป็นอย่างไรนั่นเองเพื่อนแต่ว่าก็บอกเพื่อนไปก่อนนะคะสำหรับท่านที่ทำช่องเด็กลูกโดนด่าเนี่ยนะคะก็ช่างมันทำตามที่บอกไปนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีผลอะไรไหมกับคลิปนั้นนะคะได้รับการแนะนำเพิ่มขึ้นไหมนะคะเพื่อนเปลี่ยนนะความโชคร้ายให้เป็นความดีนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองค่ะเพื่อนโอเคเกดก็มาถึงบ้านพอดีแล้วนะคะวันนี้ก็ขับรถไปคุยไปกับเกดนะคะก็ในเรื่องของเทคนิคการตอบคำถามเชิงรบให้เป็นผลดีกับเราค่ะวันนี้เกดลาทุกท่านไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีค่ะเดี๋ยวรถเข้าบ้านแล้วจุ๊บจุ๊บบ้านของเราหลังคาโลหะไม่มีบ้านไหนเขามีSwitch. Okay. Bye-bye.